สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องออฟวีรพลวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของข้อดีของการเป็นโสดนะครับคนโสดไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยกำลังมานั่งน้อยใจโชคชะตาตัวเองว่าทำไมฟ้าหรือพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ตามนะครับไม่ส่งใครมารักฉันสักทีนะฮะตอนนี้เหงามากเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าตอนนี้เนี่ยคุณยังโสดอยู่คุณก็ควรจะมองให้เห็นข้อดีของความโสดนี้นะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับหลายคนอาจจะงงว่ามันดียังไงอ่ะการโสดเนี่ยมันดียังไงฉันเหงาจะแย่อยู่แล้วนะครับอยากมีแฟนมุ้ยอะไรอย่างนี้นะครับคุณรู้หรือเปล่าว่าบางคนเนี่ยที่เขามีแฟนอยู่นะฮะเขาก็มีฟิลอยากโสดเหมือนกันนะอยากออกจากวงการเหมือนกันนะฮะเหมือนอารมณ์ประมาณว่าอยากหลอกแฟนไปฆาตกรรมชวนไปเดินป่าชวนไปเที่ยวหน้าผาแล้วผักตกอะไรก็มีนะฮะว่ากันไปอันนี้คือหยอกเฉยๆนะครับหยอกเฉยๆเห็นในโซเชียลชอบเล่นมุกเกี่ยวกับฆ่าเมียอะไรอย่างนี้นะแต่ไม่เราไม่ได้ทำอย่างนั้นเอาเป็นว่าเกริ่นมายาวแล้วนะครับวันนี้ผมเอาทั้งหมด8ข้อดีของการเป็นโสดมาฝากนะครับจริงๆมันก็มีมากกว่านี้แหละก็ลองไปสอบหาเพิ่มเติมหรือว่าเสริมกันเข้ามาได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันที่ข้อที่1นะครับว่าเขาว่าอย่างไรบ้างเขาบอกว่าคนโสดมีอิสระในการใช้ชีวิตจริงหรือไม่ครับทุกคนคิดว่าจริงไหมจริงไหมเวลาคุณจะทำอะไรจะไปที่ไหนก็ไม่จำเป็นต้องขออนุมัติจากใครก็สามารถไปได้เลยทันทีหรือบางทีคุณอาจจะแบบว่ามีฟิลอยากไปเที่ยวร้านเหล้าสมมุตินะครับสมมุติอยากไปผับไปบริหารเสน่ห์ไปเช็คเรตติ้งตัวเองหน่อยเว้ยอย่างเงี้ยแต่งตัวหล่อๆสวยๆไปเที่ยวกลางคืนซะหน่อยนี่วันนี้นะฮะก็ไม่ต้องขออนุมัติแฟนไม่ต้องแบบว่าตามหึงแฟนหรือแฟนมาหึงเราหรือว่างอนกันไปงอนกันมาให้แบบว่าวุ่นวายชีวิตนะครับก็คืออยากไปก็ไปอยากทำอะไรก็ทำอยากไปอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ก็สามารถไปได้เลยอิสระมากนะครับจริงหรือไม่ตัวคนเดียวมันก็คล่องตัวกว่าอยู่แล้วนะครับต่อมานะครับข้อที่2เขาบอกว่าคนโสดมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นมีเวลาได้คุยกับภายในของตัวเองเพื่อที่จะเรียนรู้และรู้จักตัวเองมากขึ้นมีเวลาโฟกัสความต้องการและสิ่งที่ตัวเองอยากทำจริงๆอาจจะใช้เวลานี้ในการสงบนิ่งเพื่อให้สมองเนี่ยอยู่ในคลื่นอัลฟาทำให้เกิดแบบไอเดียใหม่ๆปิ๊งไอเดียบางอย่างมีไฟมีแรงฮึดมีแรงบันดาลใจในการทำอะไรบางอย่างนี่คือประโยชน์ของการอยู่คนเดียวจริงๆนะเนี่ยหรือว่าเอาเวลานี้ไปอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองฟังพอดแคสต์อะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือว่ามาร์กหน้านอนหลับเยอะๆอะไรก็ได้หมดเลยคือคุณมีเวลาให้ตัวเอง 100% ดูซีรีส์ที่ตัวเองชอบดูหนังที่ตัวเองชอบก็ย่อมได้นะครับต่อไปข้อที่3นะครับเขาบอกว่าคนโสดมีโอกาสทำตามความฝันนี่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบางความฝันเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ทำเพราะว่ามันมีข้อจำกัดบางอย่างเช่นแฟนไม่ได้ร่วมด้วยหรือแฟนไม่ได้เห็นด้วยหรือถูกแฟนเบรกไว้หรือว่าถ้าเราจะไปทำเราก็เป็นห่วงแฟนสมมติว่าคุณอยากจะแบบว่าไปเรียนต่างประเทศสมมติไม่ได้ว่ะถ้าแฟนไปอยู่กับใครวะก็ไม่ได้ทำก็อยู่กับแฟนก่อนอะไรอย่างนี้อันนี้สมมติเฉยๆนะครับลองไปจินตนาการดูยังไงอีกอยากย้ายจังหวัดอยู่แต่ว่าเราอ่ะอยากย้ายไปเริ่มชีวิตใหม่ประสบการณ์ใหม่ๆที่อีกจังหวัดสักจังหวัดนึงในประเทศไทยที่อาจจะแบบใกล้ทะเลหน่อยหรือว่าใกล้ภูเขาหน่อยอยู่ในป่าหน่อยอะไรสมมติก็แฟนบอกว่าไม่อ่ะฉันอยากอยู่ที่นี่แหละเพราะว่าญาติฉันอยู่ที่นี่อันนี้ก็เป็นการจำลองสถานการณ์ว่าจะประมาณนี้นะครับทีนี้เราไปกันที่ข้อที่4นะครับเขาบอกว่าคนโสดหมดปัญหาเรื่องการทะเลาะจุกจิกนี่อันนี้จะมาแบบทีวีไดเรกต์เนี่ยนะเขาบอกว่า คุณทะเลาะจุกจิกกันกับแฟนใช่หรือไม่หมดปัญหาได้ทันทีด้วยไม่เขาบอกว่ามีเวลาสำหรับให้สมองเนี่ยไปโฟกัสเรื่องอื่นนะครับแทนที่จะมาทะเลาะจุกจิกกันกับแฟนอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าเวลาคนเราเป็นแฟนกันเนี่ยมันก็เหมือนลิ้นกับฟันที่อยู่ด้วยกันมันก็มีกระทบกระทั่งกันตลอดนะฮะบางทีคุณอาจจะแบบว่า
ขอกอดแต่แฟนไม่อยากกอดวันนี้เมนมาหรือว่าแฟนอยากกินก๋วยจั๊บร้านนี้แต่คุณอยากกินกะเพราร้านนี้หรือแฟนอยากกินชาบูแต่คุณอยากกินหมูกระทะทุกคนก็จะต้องมาแบบว่าจุ๊จู้จี้จุกจิกกันกินข้าวร้านไหนดีแล้วก็อะไรอีกปัญหาโลกแตกบลาบลานะครับแล้วแต่จะจินตนาการแต่ว่าข้อนี้จะหมดไปข้อนี้จะหมดไปถ้าคุณสดใช่ไหมใช่วันนี้เสียงผมจะเหมือนกับเสียงมันขึ้นจมูกเลยนะพอดีผมคัดจมูกแล้วก็เป็นหวัดนิดหน่อยนะครับเป็นเพราะว่าเล่นสงกรานต์กระหน่ำไปหน่อยนะฮะพักผ่อนน้อยแล้วก็เปียกน้ำหลายชั่วโมงแล้วก็กลางวันร้อนก็กลางคืนก็เปียกน้ำแล้วก็น้ำเย็นโอ้โหวุ่นวายนะตอนนี้เสียงขึ้นจมูกมากก็ต้องขออภัยนะครับอาจจะเสียงแปลกเมื่อกี้ข้ออะไรข้อที่4ใช่ไหมจ๊ะโอเคต่อไปข้อที่5เขาบอกว่าคนโสดมีเวลาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นนี่จริงหรือไม่อีกแล้วนะทำไมต้องชอบพูดว่าจริงหรือไม่โอเคคนโสดส่วนใหญ่มักจะอยากให้ตัวเองดูดีทั้งรูปร่างและหน้าตาเพื่อที่ว่าจะได้มีคนมองถือว่าเป็นการบริหารเสน่ห์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับเมื่อไม่มีแฟนและไม่ต้องดูแลใครก็ทำให้มีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นสามารถไปออกกำลังกายตามที่ชอบนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเต็มที่เลือกกินอาหารดีๆมีเวลาดูแลผิวพรรณแม้แต่กระทั่งไปเสริมความงามหรือไปศัลยกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับจินตนาการไปช่วยผมจินตนาการด้วยนะครับอารมณ์มันจะประมาณนี้มีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะเราไม่ต้องดูแลใครแล้วไงทีนี้เราเดินทางกันมาถึงข้อที่6แล้วนะครับผมข้อที่6เขาบอกว่าคนโสดมีความวิตกกังวลน้อยลงนี่มาดูรายละเอียดกันนะครับเพราะว่าคุณไม่ต้องไปตามหึงแฟนแล้วแฟนก็ไม่ต้องมาตามหึงคุณแล้วก็ถ้าคุณโสดนะครับคุณก็จะมีอิสระทางความคิด wow. ไม่ต้องไปกังวลหรือว่าเป็นห่วงใครอีกต่อไปนะครับเรื่องเดียวที่คุณจะกังวลก็คือตัวคุณเองแล้วก็คนที่คุณต้องดูแลก็คือตัวคุณเองเป็นการนะครับอีซี่ต่อไปเป็นข้อที่7นะครับข้อที่7บอกว่าคนโสดไม่คิดมากเรื่องกินข้าวจริงหรือไม่จริงหรือไม่นะครับจริงหรือไม่แหละชอบพูดคำว่าจริงหรือไม่มีใครก็ได้ซื้อเอาไปทิ้งดีครับคำว่าจริงหรือไม่ไม่คิดมากเรื่องกินข้าวก็คือเพราะคุณน่ะไม่ต้องพาแฟนไปกินข้าวบางทีคุณอาจจะมีฟีลแบบว่าไม่อยากออกจากบ้านแต่ว่าในตู้เย็นฉันก็มีมาม่านะแต่แฟนน่ะไม่ได้อยากกินมาม่าอะไรอย่างเงี้ยสมมติหรือว่าแฟนอาจจะแบบอยากกินชาบูแต่จริงๆแล้วคุณแค่อาจจะอยากกินกะเพราง่ายๆข้างทางเพราะว่ามันก็อิ่มเหมือนกันแถมประหยัดกว่าแล้วก็ปัญหาโลกแตกที่ว่าคนมีแฟนจะเจอก็คือวันนี้กินอะไรดีกินอะไรดีเขาถามเราแล้วกินอะไรดีล่ะอ้าวถามไปถามมาจบนะครับไม่จบสักทีนะครับผมหรือว่าเราจะเอาแบบในโซเชียลดีไหมก็คือแกล้งถามแฟนว่าแฟนไหนลองทายมาซิว่าวันนี้จะพาไปกินอะไรแล้วพอเขาทายอะไรมาก็นั่นแหละพาไปกินอันนั้นแหละแล้วก็ไม่ต้องคิดนะครับว่าวันนี้จะพาไปกินอะไรดีก็คือแกล้งทำเป็นทายแกล้งทำเป็นทายนะครับเอาไว้แล้วก็อันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับคือผมจะเป็นคนที่เรื่องกินเนี่ยจะคิดแบบไม่เยอะมากเพราะว่าผมจะเป็นคนที่ชอบกินเมนูเดิมเนี่ยซ้ำๆจนกว่าจะเบื่อเช่นวันนี้ผมติดกินกระเพราร้านป้าแล้วก็ไข่ดาวผมจะกินกระเพราไปเรื่อยๆจนเบื่อเลยนะครับแล้วพอผมเบื่อผมก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวจนเบื่อแล้วผมก็อาจจะไปกินก๋วยจั๊บแล้วผมก็ก๋วยจั๊บเนี่ยคือแบบเดือนนึงเนี่ยอาจจะแบบประหยัดสมองดีนะประหยัดพลังงานสมองดีข้อสุดท้ายนะครับข้อที่8นี่เขาบอกว่าคนโสดประหยัดกว่าคนมีแฟนจริงไหมจริงไหมจริงทีนี้มันจะประหยัดยังไงคุณดูเนี่ยสมมติว่าคุณจะไปกินข้าวคุณอาจจะจ่ายสำหรับคุณคนเดียวแต่ถ้าคุณมีแฟนแฟนบางคนก็อาจจะแบบจ่ายให้สำหรับแฟนด้วยจ่ายสำหรับสองที่ไปดูหนังก็อาจจะแบบตั๋วใบเดียวแต่พอมีแฟนก็ตั๋ว2ใบไปเที่ยวและต้องนั่งรถทัวร์ใช่มั้ยรถบัสตั๋วก็อาจจะแบบใบเดียวใช่มั้ยถ้าคุณโสดต่อไปพอมีแฟนก็ต้องตั๋ว2ใบที่พักก็ต้องมีที่พักสำหรับ2คนไปสวนสนุกก็ต้องตั๋ว2ใบอะไรเงี้ยทุกอย่างมันจะคูณ2อ่ะรายจ่ายมันจะคูณ2นึกภาพออกประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจในสิ่งที่ผมสื่อไปแล้วก็ใครมีอะไรมาเสริมก็มาเสริมได้นะครับมาเอ้านกกระจิบไม่เกี่ยวนะครับคอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้คลิปนี้ได้นะครับ yes. เปิดรับทุกความเห็นนะครับ
มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับก็ขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็กดแชร์ไปให้คนคุณรักถ้าคุณมองว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตสุดท้ายก็อย่าลืมที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งดิ้งดองเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับข้อดีของคนโสดนี่หมายถึงว่าถูกทิ้งมาเลิกกับแฟนถูกนั่นแหละครับกลับมาเป็นโสดอีกครั้งนะครับคลิปหน้าฝากไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบายวันนี้ครับ321แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งดิ้งด่องนะฮะแล้วก็เอาใหม่321แล้วก็อย่า321แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งดิ้งด่องเพื่อที่จะได้ไม่พลาดอะไรเหี้ยสักฟัด